สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โยงเองก็ทักทายกันตอนกลางวันนิดนึงนะครับก็วันหนึ่งก็สวัสดีน้องตีตี้สวัสดีพี่โยงอ๋อนั่นพี่เองฮะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคุณชมพูนะครับสวัสดีคุณบีนะครับแล้วก็พี่หมวยด้วยนะครับพี่หมวยรบกวนเปิดไฟห้องนิดนึงนะครับมีห้องมืดมากเลยครับผมโอเคเปิดแล้วค่ะก็อ๋อโอเคสวัสดีครับสวัสดีอีกทีหนึ่งนะครับก็แนะนำตัวกันโดยพอสังเขปนะนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทางบ้านด้วยได้ยินเสียงพี่ไหมครับได้ยินค่ะอ๋อโอเคสวัสดีทางบ้านด้วยนะครับทางบ้านใครมาแล้วคอมเมนต์รายงานตัวแล้วก็แชร์แล้วก็ฝากใส่แฮชแท็กแฟนแคมกับโจ้งด้วยนะครับโอเคเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในห้องนอนมากกว่าเราก็เหมือนกันนะครับก็วันนี้ยินดีที่ได้เจอกันครับทุกคนนะครับพี่หมวยหลุดไปอีกแล้วนะครับโอเคเราจะแนะนำตัวกันนิดนึงว่าชื่ออะไรนะครับอายุเท่าไหร่จังหวัดอะไรนะครับเรียนหรือว่าทำงานอะไรนะครับโอเคเริ่มคนแรกเลยน้องตีตี้ครับอิสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะสวัสดีค่ะชื่อตีตี้นะคะแล้วก็อยู่จังหวัดนราธิวาสค่ะตอนนี้อายุ33ค่ะแล้วก็เป็นแฟนคลับพี่โย่งมาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมแล้วค่ะมัธยมต้นช่วงนั้นเลยค่ะถือว่ามีรสนิยมที่ดีตั้งแต่มัธยมเลยนะครับใช่พี่พอมามีรสนิยมช่วงนั้นอ่ะมันทำให้ว่าต้องไปหาแผ่นซีดีพี่อ่ะยากมากเพราะว่าด้วยความที่อยู่นราธิวาสก็เลยหายากมากช่วงนั้นสุดยอดสุดยอดนับถือนับถือความตั้งใจแล้วก็บ้านสวยมากนะฮะอันนี้เป็นคุณนางคุณนางเก่าหรือเปล่า บ้านสวยมาก เป็นแค่ผนังเดียวพี่มันจะเป็นแค่ผนังเดียวที่เป็นแบบนี้ ดีเดี๋ยวหลังเดี๋ยววันหลังไปเที่ยวเดี๋ยววันหลังไปเที่ยวโอเคน้องตีตี้อายุ33อยู่นราธิวาสแล้วตอนนี้ทำอะไรเอ่ยตอนนี้หมายถึงว่าทำงานอะไรไหมครับตอนนี้เป็นเปิดร้านอาหารค่ะเปิดร้านซูชิค่ะที่จังหวัดนราธิวาสใช่ค่ะโอ้ยดีแล้วชอบซูชิมากเลยแล้วแสดงว่าชอบทำอาหารเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือเคยเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ลองทุกแบบอะค่ะแล้วก็ประจบที่ซูชิว่าโอเคทำง่ายแล้วก็เร็วดีเสิร์ฟได้เร็วค่ะดีจังดีจังโอเคได้เลยแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณชมพูครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณชมพูชื่ออะไรครับอย่างเงี้ยเหรอชื่อชมพูนะคะครับผมตอนนี้ก็ทำงานออกแบบกราฟิกค่ะที่บริษัทโอเคแล้วก็รับถ่ายภาพด้วยค่ะแล้วก็รับวาดรูปก็รับทุกอย่างโอเคโอเคเป็นสายอาร์ตนี่เองอยู่กรุงเทพนะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ24ค่ะอายุ24ครับโอเคงั้นเรียกน้องนะเรียกน้องชมพูนะโอเคน้องชมพูอายุ24เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ถ่ายรูปนะครับอยู่กรุงเทพนะครับโอเคแล้วก็ทำซูชิด้วยใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่นันติไม่ใช่ครับผมเอาไปเลยเป็นพิธีไลฟ์สดด้วยเก่งมากโอ้จริงเหรอเอานี่รู้จักกันอยู่แล้วฮะอ๋อไม่ค่ะเพิ่งแอดเฟซเมื่อวานอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคุยกันเองไหมครับเดี๋ยวพี่เอาไปใช้โซเคุยกันคุยได้กันโอเคท่านต่อมาคุณบีครับคุณบีแนะนำตัวหน่อยครับชื่อบีค่ะเป็นพนักงานบริษัทเป็นเซลล์ค่ะก็อยู่บริษัทโฆษณาอือโอเคอยู่เท่าไหร่บอกได้ไหมครับอีกนิดเดียวถึงรังสิตละอีกนิดถึงรังสิตอ๋อโอเคแสดงว่าประมาณหลักสี่แสดงรังสี่โอเคได้ฮะงั้นเรียกให้เรียกว่าอะไรดีครับ
เรียกคุณเฉยๆคุณบีคุณบีโอเคโอเคคุณบีแล้วกันนะครับคุณบีโอเคท่านต่อมาครับพี่หมวยพี่หมวยเนี่ยอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะเดี๋ยวห้องดับไฟบ้างเปิดไฟบ้างนะครับต้องบอกก่อนเล่าก่อนว่าตอนนี้ทีมงานบอกว่าคุณหมวยเนี่ยมาจากอเมริกาเลยนะครับสัญญาอาจจะแบบว่าติดๆขัดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีมีการซ่อมไฟเบอร์นำแสงที่มาซูนอินเดียนิดนึงตอนนี้นะครับสัญญาอาจจะขัดๆหายๆครับผมสวัสดีครับพี่หมวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพี่หมวยตอนนี้ได้ยินแล้วครับผมเราจะดีเลย์กันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดไวหน่อยแล้วผมจะเว้นนิดนึงนะครับสักประมาณ5นาทีแล้วก็พี่หมวยค่อยตอบนะครับนานไปนะพี่หมวยครับพี่หมวยตอนเนี้ยพี่หมวยครับตอนเนี้ยพี่หมวยอยู่ที่อเมริกาพี่หมวยทำอะไรเอ่ยครับผมตอนนี้ก็อยู่บ้านเฉยๆช่วยดูแลหลานโอเคโอเคเป็นแม่บ้านใช่ไหมครับช่วยดูแลหลานมากมากครับแล้วก็แม่บ้านครับผมพี่หมวยอายุเท่าไหร่แล้วครับเพิ่งจะอายุเพิ่งครบ40เพิ่งครบ40โอเคก็นะครับบ้านก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะฮะนะครับแถวไอทีสแควร์นะครับใกล้ๆคุณบีเลยใกล้ๆกันครับเรียกคุณแล้วกันนะครับเรียกคุณหมวยแล้วกันเนาะเอ๊ะหรือเรียกพี่ดีเพราะพี่เอ๊ะหรือคุณก็ได้ครับอยากให้เรียกอะไรเรียกเลยโอเคพี่หมวยหายไปอีกแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันพี่หมวยก็จะมาไปๆอย่างเงี้ยครับนะครับก็โอเคนะโอเคโอเคมาแล้วครับโอ้โหมีที่อยู่ทำอะไรบ้างครับเราโอเคโอเคได้เลยได้เลยแล้วที่รักทั้ง4คนของพี่เนี่ยตอนนี้กินข้าวยังครับผมเดี๋ยวเรากินพร้อมพี่ค่ะจะกินพร้อมพี่เหรอโอเคโอเคได้ครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์บ้างเดี๋ยวทางบ้านจะน้อยใจนะฮะคอมเมนต์โอ้มีจากแคลิฟอร์เนียด้วยครับสวัสดีครับฮัลโหลโอเคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีการไฮคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดถึงพี่โย่งมาดูน้องชมพูอ๋อโอเคน้องชมพูก็มีแฟนคลับอีกทีหนึ่งนะครับสุดยอดมากทรงผมหล่อมากขอบคุณครับวันนี้เป็นพี่นายเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพี่นายวันนี้เป็นพี่นายนะฮะเป็นพี่นายคิดถึงพี่โย่งอยากกินซูชิค่ะไอดอลของเรามาดามตีตี้โอ้นี่ก็มีแฟนคลับเหมือนกันอันนี้พี่โย่งหรือพี่นายคะเป็นทั้งสองคนครับชื่อพี่ยายก็พี่ยายหรือพี่โน่ก็ได้นะฮะโอเค FC มาดามโอ้ยพี่ตีตี้มีแบบแฟนคลับเยอะมากเลยแหมเราจะอ่านคอมเมนต์ที่ชมตัวเองก็เขินนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะผมก็ปฏิเสธไม่ได้จริงพี่โย่งหล่อมากขอบคุณมากนะฮะปฏิเสธยากมากจริงนะฮะเสียดายไม่ได้เป็นผู้โชคดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครที่ไม่ได้มาขึ้นจอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองติดตามในกิจกรรมในแฟนเพจของ Change 2561ด้วยนะครับว่าจะมีอะไรต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับชอบพี่โย่งแสดงเป็นพี่นายมากโอเคขอบคุณมากผมก็ชอบเหมือนกันฮะเรื่องนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับโอเคก็วันนี้ก็เป็นช่วงที่ทิ้งเที่ยงนี่หลายๆคนอาจจะยังทานข้าวอยู่นะครับเล่าถึงรูปที่ส่งกันเข้ามานิดนึงนะครับคือบอกก่อนว่าคนที่เข้ามาในไลฟ์ของแฟนเพจ Change 2561เนี่ยจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีการไลฟ์กันเกิดขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยู่กันพี่โย่ง4คนนะครับ3คนตอนนี้นะครับก็คือพี่หมวยอีกคนนึงแต่พี่หมวยก็ไปมาๆนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับไม่เป็นไรครับเล่าก่อนว่าเรามีกิจกรรมแฟนแคมกันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นแฟนแคมกับโย่งก็เป็นแฮชแท็กแฟนแคมกับโย่งคนที่เข้ามาก็คือน้องติตี้คุณบีแล้วก็น้องชมพูเนี่ยก็จะส่งรูปถ่ายคู่กันมานะครับซึ่งนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ของใครเอ่ยของบีค่ะอันนี้ของคุณบีนะครับดีมากดีมากก็นี่นะครับจะเป็นแบบนี้เล่าที่มาที่พยายามทำอยู่ประมาณน่าจะเกือบอาทิตย์โอ้จริงไหมฮะกับมือถือยินดีมากขอบคุณมากได้เดี๋ยวเราปรึกษาน้องชมพูได้น้องชมพูเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เปิดคอร์สได้เลยนะครับก็เล่าที่มาที่ไปนิดนึงทำไมถึงเลือกรูปนี้ฮะ
จริงๆคิดว่าทุกคนน่าจะเลือกพี่นาเยอะอยู่อะไรเงี้ยก็เลยลองไปหารูปเดิมๆเดิมๆจริงๆอยากจะได้รูปที่นานกว่านี้แต่ว่าเผอิญภาพนี้พอดีว่าเหมือนตามคอนเซปต์ของแฟนแคมอะค่ะเป็นแฟนกันก็กอดคอกันเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบหารูปที่แบบเป็นกอดคอกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยขอยืมพี่หมากนิดนึงได้เลยจริงๆเป็นรูปหมากใช่ไหมฮะใช่ค่ะกับพี่ลีใช่ใช่ใช่ก็เป็นจากเรื่องอกหักแอบรักคุณสามีนั่นเองนะครับน่ารักมากน่ารักมากก็จริงๆอยากบอกว่าที่ไม่ได้เลือกขึ้นจอยเพิ่งน้อยใจนะฮะทีมงานเป็นคนเลือกขึ้นมาเองจริงๆพี่ยงอยากให้ขึ้นหมดเลยนะครับแต่ว่านะครับมีปัญหานิดนึงพอดีว่าจอไม่กว้างมากนะฮะถ้าขึ้นหมดเนี่ยอาจจะต้องใช้เช่าโรงหนังเอานะครับก็อีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงใครดีนี่คนนี้เลยคนนี้เนียนมากสมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นี่เรื่องของใครครับของหนูของน้องชมพูนะครับชูใกล้จอนิดหนึ่งครับอันนี้เห็นไหมฮะโอเคหนูอ่ะเห็นที่พี่ลงใช่ไหมคะและทีเนี้ยหนูก็คิดว่าหมดเขตแล้วหนูก็เลยกลับมาดูใหม่วันที่24หนูก็เลยว่าเอ๊ะเหลืออีกวันนี้วันสุดท้ายนะหนูก็เลยรีบทำเลยกับเรื่องงานกับวันก็เลยรีบทำตัดแปะแล้วก็ส่งเลยค่ะน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยคืออันนี้คือพี่ก้อยใช่ไหมครับอันนี้คือใครคือน้องพี่จียอนค่ะหนูเลื่อนไปน้องจียอนติดแฮชแท็กว่าเด็กพี่โย่งนะหนูก็เลยโอเคเอารูปหน้าตัวเองไปใส่แทนน่ารักดีครับน่ารักดีนะครับดีมากดีมากนะครับโอ้ยเดี๋ยวช่วยมาช่วยทำงานด้วยดีกว่านะครับฝีมือดีมากอีกคนหนึ่งคนหนึ่งนี่แบบอันนี้ชอบมากอันนี้ของพี่หมวยของพี่หมวยแน่นอนแน่นอนของพี่หมวยแน่นอนชอบมากครับมาได้ไงอ่ะครับผมเป็นคนแรกที่เอาหัวตัวเองไปแปะกับแมวชอบมากนี่อันนี้คือคิดยังไงครับมีไอเดียอะไรครับไอเดียไม่ทราบเหมือนกันเห็นแมวเห็นน้องส้มหยดน่ารักแล้วเราจะลองเอาหัวไปใส่บ้างแล้วจะเป็นยังไงอ๋อครับเป็นอย่างนี้แหละครับพี่ก็น่ารักดีฮะน่ารักดีฮะหัวโตดีฮะน่ารักดีครับน่ารักดีครับผมถ้าให้ดีต้องอ๋อมีใส่แว่นด้วยเหมือนกันคือรูปนี้ส้มหยุดจะใส่แว่นด้วยส้มหยุดใส่แว่นเหมือนกันเลือกรูปถูกรูปนี้สุดยอดมากครับชอบมากอันนี้ผมชอบมากครับอันนี้อีกคนนึงก็คืออันนี้ชอบมากเหมือนกันอันนี้ของติตี้นะครับใช่ค่ะติตี้ก็นี่ใส่ฮิญาบมาด้วยนะครับมีรายละเอียดสูงมากนะอันนี้เป็นแบบจากก้นบึ้งของหัวใจอะค่ะพี่ยงคือแบบพอมันมโนแล้วก็ต้องมโนให้แบบเกินร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเล่นให้เต็มที่ใช่แล้วก็พอดีเห็นที่ว่าเขาโพสต์ผ้าขาวอะค่ะผ้าถั่วขาวไว้คือแบบเฮ้ยถ้าพี่ย่องพูดกับเราข้างๆหูนี่มันคงแบบจะกระจี้แบบอะไรอย่างงี้เลยแบบว่าชอบพี่ย่องอย่าเขินชอบมากชอบมากเขินชอบมากก็เป็นพี่ก้อยทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัดพี่ก้อยออกไปก็เป็นน้องตีตี้แทนชอบมากโอเคนี่แหละประมาณนี้นะครับก็แนะนำตัวกันไปแล้ว3สารทุกสุขดิบไปแล้วนะครับเราก็จะมีวันนี้จริงๆเราก็มีกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายจริงๆวันนี้ก็เราก็มีเวลากันค่อนข้างเรียกว่าอะไรเหลือเฟือตั้งชั่วโมงหนึ่งนะครับ3ชั่วโมงแล้วก็3ชั่วโมงเลยเหรอโอเค3ทีมงานก่อนนะฮะครับผมจริงๆวันนี้วันอาทิตย์นะครับตึกแกรมมี่จริงๆปิดนะฮะเราก็ขนเครื่องปั่นไฟกันมาเองข้างล่างนะครับต้องขอบคุณทีมงาน Change 2561มาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคทำอะไรกันดีวันนี้อยากจะถามอะไรกันบ้างไหมครับพอดีที่อยากรู้แบบเหมือนนอกเรื่องได้ไหมคะพี่โอ่งได้ฮะได้ฮะสถานการณ์น้ำมันหรือว่าราคาหุ้นหรือว่าราคาทองเนี่ยอ้าวพี่ชายอ๋อนอกเรื่องนะ
คือที่อยากรู้ที่อยากรู้ว่าแบบถ้าสมมติว่ามีแบบนางฟ้าให้พรพี่ยงมาหนึ่งข้อค่ะแบบแล้วก็แบบแล้วก็ให้พี่ยงได้เป็นแฟนตี้หนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ยงจะพาที่ไปเที่ยวไหนหรือว่าพี่ยงจะพาที่ไปทำอะไรบ้างคะโอ้โหไปเที่ยวไหนอะฮะโหตอนนี้แบบออกนอกประเทศได้แล้วเนาะไปเที่ยวไหนดีอะฮะพาไปนี่ดีกว่าพาไปปิ้งย่างกันที่ภูเขาไฟมีไหมครับไปทำเอาไก่ไปทำไก่ภูเขาไฟแต่เป็นภูเขาไฟจริงๆนะครับพอย่างเสร็จเราก็กระโดดลงไปกินข้างในป่องดีไหมครับให้นางฟ้าช่วยเรามาเนี่ยพอหนึ่งข้อของเราให้เราไม่ตายดีไหมฮะหนูก็พี่จะผักดีกว่าพี่ย่องจะผักนี่เตะลงป่องภูเขาไฟก่อนโอ้ยบ้าบอไม่ใจร้ายขนาดนั้นครับผมเคยถามหน่อยเป็นแฟนคลับพี่ย่องมานานแค่ไหนแล้วอ่ะตีตี้ก่อนก็ได้ตีตั้งแต่ที่จำความตั้งแต่ม .1 ม .2 อะค่ะช่วงนั้นนะคะคือตอนนั้นก็จะแบบตอนนี้อยู่ม อะไรครับอยู่ม .3 อ้าวพี่ย่องไป20บาท ตอนนั้นก็คือแบบนานแล้วอะค่ะแล้วก็คือตอนนั้นไม่นึกว่าเราจะได้เจออยู่แล้วเพราะว่าเราแบบอยู่ไกลใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยอยู่นราธิวาสแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วค่ะจนกระทั่งเอ้ยมีครั้งหนึ่งที่ว่าพี่ย่องนัดไปเจอที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วเราว่าเฮ้ยไปดีไม่ไปดีอะไรเงี้ยค่ะอ๋อจำได้ใช่ใช่หลังจากนั้นที่เราแบบที่มีอีเวนต์ใช่ไหมตอนนั้นใช่ค่ะแล้วมัวแต่กีดอยู่หน้าเวทีแอบหน้าทีวีอย่างเงี้ยมัวแต่รูปพี่อยู่หน้าทีวีอะไรเงี้ยก็เอาวะไปเจอตัวจริงสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ดีก็คือหลังจากนั้นก็คือแบบเฮ้ยรู้สึกว่าคอเข้ามาในครอบครัวของพี่ย่องกลายเป็นว่าอบอุ่นมันไม่ใช่อบอุ่นแค่พี่ย่องพี่ก้อยแต่ว่ามันแบบสมาชิกในทีมแก๊งเด็กพี่ยงคือก็แบบน่ารักไปหมดเลยก็ยิ่งแบบงอหัวไม่ขึ้นเข้าไปอีกอะค่ะยินดียินดีมากๆยินดีมากๆก็จริงๆตี้เนี่ยบอกเล่าทุกคนก่อนว่าตี้เนี่ยก็เราเจอกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไปตามคอนเสิร์ตตามอีเวนต์ต่างๆไปรุ่นนี้ๆกันมาโอ้เยอะมากมายนะครับเราก็รู้จักกันพอสมควรเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับน้องๆพี่ๆที่เรายังไม่เคยเจอตัวจริงๆกันบ้างวันนี้ก็ถือว่าเจอตัวจริงๆกึ่งๆประมาณ 60% นะครับอ่ะเริ่มที่น้องชมพูก่อนน้องชมพูนี่เป็นแฟนคลับพี่โยงมานานยังจ๊ะอ๋อค่ะพี่โยงก็หนูเพิ่งมาเป็นแฟนคลับพี่แล้วก็หนูก็ติดตามพี่จากหนังเรื่องชีช้ำกะหล่ำพลอยอะค่ะโอเคก็เอาไปโพสในสตอรี่แล้วพี่ก็กดเอาไปแชร์โพสต่อหนูก็เลยยิ่งชอบเลยเพราะว่ารู้สึกว่าพี่เป็นคนที่เฟรนลี่ดีแล้วก็แบบว่าไม่หยิ่งด้วยก็เลยเริ่มชอบครับจริงๆพี่หยิ่งมากนะฮะนี่การแสดงนะใช่พี่โอเคมากเลยแล้วก็หนูก็เลยไปนั่งดูคลิปของพี่อ่ะที่กับพี่ก้อยอะค่ะหนูตอนแรกอะหนูก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหนูอะแบบล้าสมัยมากเลยหนูก็ไม่รู้ว่าพี่ยังมีแฟนแล้วใช่จริงๆพี่ยังไม่มีแฟนพี่ก้อยเขาเลือกเมียดูอบอุ่นดีค่ะแบบว่าดูรักแฟนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากก็ยินดีมากๆเลยจริงๆเรื่องชีช้ำกะหล่ำพลอยเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซีรีส์ที่เราก็เรียกได้ว่าถ่ายทำกันแบบหนักมา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 กเป็นท็อป3เลยที่เราแบบถ่ายทำกันหนักที่สุดเท่าที่เคยเล่นมานะครับก็อันนี้จริงๆคนที่ไม่เคยดูยังไม่เคยดูก็จริงๆเรื่องนี้รีเมคมาจากเกาหลีนะครับแล้วก็คือแฟนคลับเยอะเคยเขียนไปแล้วบอกว่าตอนเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็เครียดมากเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีไหมอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเครียดก็ปรึกษาคนนู้นคนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ฟีดแบ็กออกมาดีมากเลยก็ขอบคุณน้องชมพู่แล้วก็แฟนคลับเรื่องชีช้ำกะหล่ำพลอยทุกคนด้วยนะครับเรื่องนี้ก็จริงๆเราก็อยากให้มันมีซีซั่น2หรือว่าอะไรอย่างนี้กิจกรรมต่อไปแต่ว่าอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่เมนชั่นมาในสตอรี่อะไรเงี้ยก็เราก็จะพยายามคุยตอบจริงๆพี่เป็นคนตอบเองนะครับใน IG ย่องอัมแชร์หรือว่าใน Facebook อะไรเงี้ยตอบเองหมดเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่าประมาณพันกว่าคนที่เราเขียนตอบไปเนี่ยก็เป็นเราเองหมดเลยไม่มีทีมงานนะครับเพราะว่าเราอยากคุยเราอยากแบบคือเหมือนกับเวลาคนคุยกับเราอ่ะแล้วเขาแบบเขาก็ใช้ความตั้งใจในส่วนนั้นพอสมควรนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราแบบไม่ตอบหรือละเลยเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกมัน
นอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็เลยต้องตอบคือจะเห็นได้ว่ามันจะมีบางอันที่รีโพสต์บ่อยมากคือช่วงตีสองตีสามเลยครับตอนช่วงนั้นจะนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็จะมาดูสตอรี่ขอบคุณมากครับน้องชมพู่ที่ติดตามกันก็หวังว่าจะเจอกันอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็คุณบีล่ะครับก็จริงๆตั้งแต่ช่วงมัธยมนานมากเพื่อนๆส่วนใหญ่จะเป็นฟังเพลงแต่ว่าจะมาตามจริงจังเข้ากลุ่มเมื่อหลังสุดเหมือนชีช้ำกะลำพลอยนี่แหละค่ะแล้วก็จริงๆจริงๆเคยฟังเรื่องของคุณโย่งพี่โย่งแล้วกันเนาะขอเรียกได้ครับก็ตั้งแต่ตอนที่ทำไมศิลปินคนนี้มาแต่งงานที่มิวเซียมชายามอะไรเงี้ยอันนี้จำได้ตลอดอ๋อโอเคโอเคชอบชอบชอบอันนี้แบบเฮ้ยแปลกดีเลยเงี้ยก็เลยแบบว่าตามตามตามมาตลอดอะค่ะแล้วก็ประทับใจคือที่มารีทวิตมารีตอบในไอจีค่ะก็คือวันไหนไม่เห็นพี่โย่งแบบโพสเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่โพสวะอะไรเงี้ยคือเขาคิดว่าเราหล่อหรือเราเยอะไปอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับก็เป็นทั้งแฟนเพลงและแฟนซีรีส์ด้วยนะครับขอบคุณมากจริงนะครับพี่อะพี่หมวยโอเคพี่หมวยครับพี่หมวยเป็นแฟนคลับพี่โย่งมานานหรือยังครับผมเพิ่งมาเป็นไม่เท่าไหร่เนี่ยค่ะดูจากดูเรื่องคนละขอบฟ้าปานทองอ๋อโอเคครับผมแล้วก็ไล่มันเรื่อยๆจนถึงพี่ลิใช่ไหมแล้วก็มาพี่นายแล้วก็ตามดูละครเก่าๆก็เลยได้เป็นแฟนคลับเพิ่งมาเป็น 2-3 เดือนเองมั้งโอ้ยินดีครับเด็กใหม่เลยโอ้ยสบายมากครับยินดียินดีต้อนรับครับก็มาช้าแต่มานะนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามคือจริงๆพี่หมวยก็เห็นโพสต์อยู่นะครับที่บอกว่าโอ้ไปขุดแบบว่าละครที่เคยเล่นมานานเกือบทุกเรื่องเลยแล้วก็ตั้งแต่ดูโอ้โหนานมากจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวอเมริกาบ้างพี่หมวยอยู่รัฐอะไรครับผมอยู่แคลิฟอร์เนียค่ะโอ้แคลิฟอร์เนียดีใจนะครับอากาศร้อนไหมฮะที่นู่นตอนนี้มาร้อนมากค่ะมาเลยค่ะโควิดกำลังร้อนระบาดเลยค่ะโอ้ยินดีมากครับพี่งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวกลับเมืองไทยก่อนแล้วกันค่ะได้ครับถ้ากลับเมืองไทยก็เดี๋ยวมาเป็นทีมเด็กพี่โย่งกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอดูในคอมเมนต์บ้างนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้เยอะแยะมากมายคุณโอ้เยอะมากผมจะเริ่มอ่านยังไงดีนะครับชอบพี่นายรักพี่โย่งพี่โย่งอบอุ่นครับผมตอนนี้เราปิดแอร์ฮะอาจจะดูอบอุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงแอร์เข้านะฮะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะจริงครับอ่ะพี่หมวยสู้ๆครับมีคนให้กำลังใจพี่หมวยมานะฮะครับผมขอบคุณค่ะคุณณัฐพรแซ่งโง่บอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับแนะนำให้ออกกำลังกายนะครับก่อนนอนนะครับมีเสียงอะไรใครแอบมีลูกหลานโอเคโอเคสวัสดีพี่หลานของพี่หมวยด้วยนะครับผมหลานชายค่ะครับผมยินดีครับที่ได้รู้จักหลานชายนะครับก็ตอนนี้อัปเดตนิดนึงเดี๋ยวก็นอกจากชีช้ำกะลำพลอยที่ตอนนี้ก็คือเรียกว่าก็คือออนอยู่เหมือนกันนะครับใน Netflix ใน Netflix เนี่ยแหละครับดูได้นะครับตอนนี้กำลังจะทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นรายการทีวีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือรายการที่ในเพจของโย่งอัมแชร์นะครับอาจจะพาส้มอยู่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปทำอะไรที่มันสนุกหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรายการที่จะทำกับคุณแม่ยายด้วยเพราะว่าคุณแม่ยายเป็นแบบคุณยายมหัศจรรย์คนหนึ่งนะครับจะทำรายการอาหารแล้วก็จะมีเพลงที่กำลังจะทำใหม่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับจริงๆก็คุยกับคุณก้อยไว้นานแล้วคุยกับทางค่ายไว้นานแล้วว่าหลังจากช่วงโควิดเนี่ยก็น่าจะมีเพลงใหม่ขึ้นมาครับก็เดี๋ยวคอยติดตามนะจ๊ะคุณจุฑารัตน์บอกว่าล่าสุดไล่แฟนไปตัดผมทรงพี่นายยินดีแทนแฟนด้วยนะครับที่ได้ทรงผมใหม่นะครับผมครับอ่ะโอเคอยากถามอะไรบ้างไหมครับหรืออยากให้ผมทำอะไรบ้างเพราะว่ามีทีมงานบอกมาว่าพี่โย่งเป็นคนใจดีนะครับถามหรือขออะไรก็ได้คนละข้อมาเลย
อยากถามเรื่องที่พี่โย่งจะมีโรงเรียนสอนทำอาหารอยากเป็นก็จริงๆโรงเรียนสอนทำอาหารไม่เชิงโรงเรียนนะครับเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆที่แบบคือผมอยากจัดให้กับคนที่แบบสนใจอยากทำอาหารอะไรเงี้ยที่บ้านผมเองอาจจะเป็นแบบเมนูที่ยากขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปโชว์เพื่อนอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็สักตอนนี้มันเลทไปนิดนึงเนี่ยประมาณสัก 2-3 เดือนอีกสัก 2-3 เดือนนะครับน่าจะได้เจอกันขออะไรกันแจ้งครับ ครับผมอ่ะท่านต่อไปท่านต่อไปไม่มีใครขอได้เลยเหรอโอเคไม่มีใครขอได้เหรออยากให้เล่าอะไรให้ฟังไหมฮะโย่งร้องเพลงให้ฟังก็ได้ค่ะร้องเพลงให้ฟังได้เอาเลยอะฮะแหมว่าจะแบบว่าเป็นปิดท้ายนิดนึงอ๋อปิดท้ายก็ได้นะคะอ๋อโอเคได้ครับได้ครับงั้นคุยกันก่อนคุยกันก่อนให้พี่โย่งเห็นพี่โย่งมีไปพากเสียงสปอร์ตเยอะแยะให้พี่โย่งพากเสียงโรงเรียนตัวเองหน่อยได้ไหมพากเสียงโรงเรียนตัวเองน่าสนใจมากก็ปกติผมเป็นแอนนาวเซอร์ครับแอนนาวเซอร์ก็คือคนที่อ่านสปอตโฆษณาอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้บอกใครเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ใครได้ยินเสียงอาจจะคุ้นๆหน่อยนะครับพากเสียงโรงเรียนตัวเองน่าสนใจฮะชื่อโรงเรียนผมชื่ออะไรดีอ่ะชื่ออะไรดีอ่ะส้มหยุดการอาหารการอาหารส้มหยุดการอาหารส้มหยุดการครัวส้มหยุดการครัวอร่อยไม่หยุดส้มหยุดการครัวอร่อยไม่หยุดฟรีเช็คน้ำมันเครื่องตามระยะทางครับผมไม่รู้ครับผมประมาณนี้ครับส้มหยุดไม่มาด้วยครับพอดีเราอยู่ในตึกนะครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าจะอยากเข้าทีมเด็กพี่โย่งเข้าได้ที่เพจไหนคะคุณจันจิจุ่มนะครับก็เข้ามาที่เพจโย่งอัมแชร์ก็ได้หรือว่าเข้ามาใน IG ก็ได้ครับหรือทีมเด็กพี่โย่งก็หรือเรามีกลุ่ม LINE ของเราเองนะครับเดี๋ยวเราบอกให้ฟังในแต่อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับร้องเพลงร่วมกันนะครับหนูชอบทำอาหารให้พี่โย่งพี่ก้อยอยากทำให้พี่โย่งพี่ก้อยทานมากเลยมาเลยครับคุณณัฐพรแซงโง่ที่นอนไม่หลับใช่ไหมครับเมื่อกี้มาเลยครับครับผมพี่โย่งคะครับพี่โย่งคะมีคำถามค่ะว่ามันจะมีซีนที่ว่าไม่ได้ออนแอร์ค่ะที่ว่าแบบที่แบบที่ว่าดูที่ว่าพี่จูบรัวเลยค่ะที่กำลังพี่ตี้กำลังมโนว่าเป็นเตี้ยค่ะไอ้นั้นเป็นไงบ้างคะพี่ยงเป็นยาวพี่ค่ะโอ้โหคืออยากจะบอกว่าเรื่องนี้ครับคือตอนแรกคือเขินมากเลยเพราะว่าคือจริงๆกับน้องกรีนเนี่ยก็เราก็รู้จักกันมาพอสมควรแต่ว่าคือมันต้องรู้จักกันแบบเยอะพอสมควรเลยถึงจะแบบว่ามาจูบกันหนักขนาดนั้นเลยครับก็เขินกันแล้วก็คุยกันเวิร์กช็อปกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยไอ้ซีนที่แบบต้องจูบกันเยอะๆอ่ะคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเลิฟซีนดูพอสมควรครับแล้วก็ยังไงอ่ะต้องเป็นนักแสดงที่มีริมฝีปากที่แบบแข็งแรงพอสมควรใช่แบบตีได้ไหมคะพี่องค์โอ้ได้ดีได้แล้วก็คือซีนมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืนดีกันแล้วแล้วก็ขอพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยครับแล้วพ่อแม่เขาอนุญาตแล้วก็ดีใจไงดีใจกลับมาก็แบบเปิดห้องมาก็แบบฉากบู๊กันเลยไงครับจูบกันเลยตั้งแต่แบบประตูห้องแล้วก็โซฟาแล้วก็วนไปประมาณ 5-6 เทคอ่ะครับวันนั้นคือปากแบบซีดมากเหมือนเมื่อกินบัวย่นมาเคยกินบัวย่นป่ะกินบัวย่นแล้วมันจะแบบแป้งขาวๆติดอารมณ์นั้นเลยครับแล้วจริงๆมันเขินเพราะว่าคือเวลาเราถ่ายใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีแค่เรากับนางเอกใช่ไหมครับก็จะมีกล้องพ่วงกับทุกฝั่งพวกมันแบบคือถ้าหันหลังไปปุ๊บหันไปคือแบบเป็นร้อยคนอ่ะเขินเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละก็ออกมาดีก็ออกมาแล้วก็สวยงามดีครับน่ารักดีชอบเนาะ
แล้วพี่ยังจะมีผลงานอะไรอีกไหมคะแบบนอกจากละครมีละครแบบมีแข่งกีฬาอย่างเงี้ยยังมีอีกไหมคะยังมีอะไรที่รอที่รออยู่ใช่ไหมครับจริงๆอ๋อโอเคเล่าให้ฟังนิดนึงคือพี่เป็นนักกีฬาด้วยนะครับเป็นนักกีฬาโปโลในสมาคมโปโลแห่งประเทศขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยนะครับคือช่วงโควิดเนี่ยมันก็จะมีโรคของม้าด้วยเหมือนกันนอกจากโรคคนก็จะคือโรคกาฬโรคแอฟริกาม้าตายแล้วก็มันเขาก็เลยปิดไม่ให้เราไปขี่ม้าก็เลยต้องรออีกนิดนึงเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็รอไปก่อนยังไม่มีอะไรนะครับส่วนเรื่องจะเจอกันยังไงดีก็เดี๋ยวเราจะมีรายการทำอาหารแล้วก็อาจจะทำเป็นเหมือนเป็นคลิปแบบที่ตอนนี้เขาทำเป็นบล็อกกันนะครับก็จะมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้จะวุ่นๆหน่อยเพราะว่าเราจะวุ่นกับการทำบ้านให้เสร็จเพราะว่ามันก็เลทมานานแล้วเราก็อยากจะทำเป็นสตูดิโอทำเวิร์กช็อปอะไรของเราที่บ้านแบบนานมากแล้วครับเลทไปตั้งนานมากแล้วก็จริงๆเลทจริงๆเพราะว่าตอนแรกตั้งใจไว้ว่าคือแบบจะชวนเขาเรียกว่าอะไรจะชวนพ่อมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่พ่อยังอยู่จนพ่อเสียครับเลทมากเลทจริงๆนะครับพี่ก้อยฝากว่าล่าเริงได้เต็มที่เหมือนอยู่บ้านโอ้ยอย่างไรครับถ้าอยู่บ้านต้องถอดเสื้อถอดผ้าพี่ยงถอดได้เลยนะคะพี่ยงไม่เป็นไรอย่าเลยกันเองค่ะกันเองยามแกมมี่ดุนะครับผมโอเคเปล่าคือไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองไม่ใช่ขอโทษเราเอาหูไว้หูเดียวได้ปะได้โอเคฮะมาคุยกันมีคนที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะให้เราพูดคุยกันเรื่องความรักกันเหมือนกันแต่เราคิดว่าเรื่องความรักบางทีแบบเราก็ไม่รู้ไงบางคนแบบชีวิตรักเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ข้ามไปก่อนอยากคุยเรื่องอะไรบ้างไหมฮะชีวิตในวัยเด็กหรือว่าความฝันปมในวัยยาวตัวที่ฝังลึกในใจความฝันปมเลยเหรอมีไหมฮะอยากรู้อันนี้ค่ะโยงอยากรู้เทคนิคที่พี่โยงแบบดูแลตัวเองค่ะเวลาการดูแลตัวเองอะครับง่ายมากครับใช่ค่ะเพราะเมื่อก่อนพี่แบบพี่จะเป็นคนผอมๆพี่แบบไม่มีกล้ามอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือพี่แบบคือหน้าเอาหัวไปซุกที่หน้าอกพี่มากๆเลยอยากรู้พี่ทำยังไงใส่หน้าหนุนมากยังไงดีอ่ะก็เหมือนยังไงอ่ะก็ออกกำลังกายเยอะๆมันจะมีเมื่อวานเพิ่งอ่านมาเขาเรียกว่าหลักอะไรอ่ะหลักอิคิไกอ่ะที่อยู่ดีเราก็เปิดหน้าฟีดไปแล้วบอกว่าทำไมคนโอกินาว่าถึงอายุยืนอะไรเงี้ยอ๋อมีหลักอิคิไกคืออะไรวะเราก็คิดว่าแบบเป็นแบบตอนแรกเหมือนชื่อร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจริงๆมันคือเป็นหลักที่แบบเหมือนให้ชีวิตมันมีความสุขครับกระตือรือร้นตลอดเวลาเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปชอบไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยไปขี่ม้าไปเรียนทำอาหารไปเรียนนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็หากิจกรรมอะไรสนุกสนุกทำอ่านหนังสือดูทีวีวิ่งเล่นอะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็มันก็จะทำให้เราแบบมีเขาเรียกว่าอะไร มีแรงกระตุ้นในการตื่นมาแล้วก็ทำอย่างอื่นต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่ออกกำลังกายเพราะว่าอยากจริงๆแล้ว เขาเรียกว่าอะไรเดียวจริงๆตอนเล่นคนละขอบฟ้าเขามันต้องมีถอดเสื้อไงเราก็อยากจะถอดเสื้อโชว์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ มันไม่ใช่อยากถอดเสื้อโชว์คือมันต้องถอดเสื้อแต่ว่าถ้ามันต้องถอดเสื้อแล้วมันแบบออกมาแบบเอ้ยอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเสียดายใช่ไหมช่วงชีช้ำกระหล่ำพออยากถอดเสื้อก็เลยต้องคิดว่าโอเคไหนเราต้องถอดเสื้อแล้วก็ให้มันดูดีหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยออกไปออกกำลังกายแค่นั้นเองหรือคนที่ น้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่ออกกำลังกายก็อย่างสาวๆอย่างเงี้ยจะกลัวว่าแบบเฮ้ยวันนึงเราแบบไปยกลูกเหล็กแล้วเราจะล่ำขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อที่ผิดซึ่งทุกวันนี้ก็เห็นคนออกกำลังกายเยอะขึ้นแล้วก็ดีใจนะครับละครเรื่องต่อไปมีไหมคะก็จริงๆความตั้งใจคือปีที่แล้วถ่ายละครไปประมาณ5เรื่องนะครับเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ที่บ้านไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรที่บ้านเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาให้คนรอบข้างเท่าไหร่ก็คิดว่าเราจบเรื่องชีช้ำกระหล่ำพอเนี่ยเราจะขอพักนิดนึงทำอย่างอื่นทำบ้านบ้างทำอาหารแล้วก็
ให้เวลากับแฟนบ้างให้เวลากับครอบครัวบ้างอะไรครับคิดว่าจริงๆตอนนี้ก็มีติดต่อเข้ามาประมาณ 4-5 เรื่องเยอะเหมือนกันแล้วก็คือตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาบทครับก็ต้องดูบทด้วยว่ามันเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยครับก็ต้องให้พี่ผู้จัดการเขาดูเหมือนกันนะครับอยากให้มีกิจกรรมแบบฉากในหนังบ้างฉากเรื่องอะไรมีหลายเรื่องฉากที่เขาไม่ได้ออนแอร์ก็มีนะครับอยากให้มีกิจกรรมรถคุณนะไม่มีนะครับผมว่าจูบไม่น่าจะใช่นะสันติบาลมาแน่นอนนะในหนังมากินข้าวกันอะไรเงี้ยนะครับผมได้ได้อ๋อแล้วก็ใครที่ชอบทำอาหารเมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากจะชวนมาเรียนทำอาหารกับพี่โยงใช่ไหมฮะใครเอ่ยพี่บีคุณบีนะครับเห็นบอกว่าวันนี้ทำบราวนี่มาอวดด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่เรียนอยู่ข้างหลังนะครับนั่นคือบราวนี่เหรอครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นั่นอิดนะโอ้โอเคโอ้ยดูดีหัดทำจาก YouTube ค่ะอ๋อโอเคเรียนจาก YouTube หมดเลยดีมากใช่โอเคเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเขามาให้ชิมบ้างนะครับได้ค่ะเป็นก้อนนี้ก็ได้นะครับเก็บซีลไว้ก่อนครับผมอยู่ได้กี่วันคะไม่เป็นไรครับใส่สารกันบูดเข้าไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมรอน้องตี้ก็ชอบทำอาหารพี่ยงเคยกินแล้วนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็ชมคุณชมพูน้องชมพูชอบทำอาหารไหมอ๋อไม่ค่อยค่ะแต่พี่สาวจะไม่ค่อยทำอาหารเนาะอืมดีครับส่วนใหญ่จะถ่ายรูปเนาะค่ะพี่หมวยถ่ายรูปกันไหมคะได้ที่ไหนดีก็นี่ไงเดี๋ยวเรามีมีตติ้งกันใช่ไหมมาถ่ายรูปกันก็ได้น้องชมพูก็ติดกล้องมาเลยถ่ายด้วยกันไปในกลุ่มเลยอ่ะหนูไม่รู้ว่าต้องเข้ายังไงได้เดี๋ยวยังไงดีครับก็เม้นมาก็ได้เดี๋ยวพี่ให้พี่ทีมงานทีมเด็กพี่โยงอินบ็อกซ์เข้าไปก็ได้ครับเราจะได้คุยกันในไลน์ก็ได้ครับแล้วก็มีมีตติ้งที่ไหนหรือว่าไปเจอกันที่ไหนอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เริ่มไม่ปลดล็อกละเริ่มโอเคขึ้นก็มีกิจกรรมที่น่าจะทำได้มากขึ้นนะครับพี่โยงคะว่าไงเอ่ยพี่ยงคะถ้าสมมติว่าพี่ยงแบบได้เป็นผู้หญิง1วันนะคะพี่ยงอยากเป็นใครพี่ยงแล้วก็แบบพี่ยงอยากจะเป็นใครแล้วก็ทำไมถึงอยากเป็นคนนั้นนะคะเอาคำตอบแบบสร้างภาพหรือว่าคำตอบแบบจากคนบึ้งจริงๆค่ะเอาแบบคนบึ้งหัวใจพี่เลยค่ะเอา2อย่างเลยได้ไหมเอาคำตอบอยากถ้าเป็นผู้หญิงวันหนึ่งใช่ไหมจะเป็นใครแล้วไปทำอะไรใช่ไหมฮะใช่ค่ะหูยากมากเลยอะทำไงดีอ่ะให้พี่โยงตอบได้สองคนกันถ้าเป็นผู้หญิงวันนึงครับเป็นใครดีอ่ะมันทำยากไปใช่ไหมครับพี่โยงพี่นึกอะไรที่มันแบบว่าไม่ควรพูดออกไลฟ์อยู่ก็คิดหนักนิดนึงเป็นใครดีอ่ะเอาเว็บแรกที่พี่ยงนึกเป็นพี่ก้อยก็ได้อ่ะเป็นพี่ก้อยก็ได้ครับ เป็นพี่ก้อย1วันแล้วก็พี่จะเอาเงินให้พี่ยงนะครับ พี่ยงอยากได้ แล้วก็จะไปจอง PlayStation 5ให้พี่ยงก่อนเลยนะครับอันดับแรกแล้วก็ซื้อกีตาร์ให้พี่ยง2ตัวนะครับรองเท้านะครับที่ไปสั่งไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนให้เขานะครับโอนให้ก่อนนะครับไอพี่ก้อยฟังอยู่เดี๋ยวพี่ก้อยฟังอยู่ใช่ไหมครับผมครับประมาณนี้แต่ว่าจริงๆความเป็นผู้หญิงก็มีความน่าสนุกอยู่นะครับน่าสนุกอยู่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายนะครับปีนี้เรายังไม่ได้มีครับผมพี่ยงจะมีคอนเสิร์ตกับวงอีกไหมคะก็จริงๆเมื่อวันคืนใช่เพิ่งไปเล่นมานะครับกับพี่ๆวงเพกราวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่10เนี่ยเราก็จะมีเล่นอีกเหมือนกันแต่ว่าก็ไปเป็นแขกรับเชิญแต่ว่าก็เล่นเยอะเหมือนกันนะครับที่ร้านอะไรเดี๋ยวเราจะลงสตอรี่ให้ดูนะครับครับผมโอเคให้ตอนนี้กี่โมงแล้ว45เวลาผ่านไปไวมากเลยนะครับโอเคขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะฮะพ่อบ้านใจกล้า
ขอบคุณมากครับน้องแอมน้องแอมนะฮะน้องออฟฟี่สวัสดีครับในหัวพี่ย่งมีแต่พี่ก้อยอะนะครับผมทำไมตอบเสียงเบาๆล่ะคะใช่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 ไม่ใช่แค่ในหัวนะในหัวใจก็ด้วยนี่นี่ไงเฉียบพี่ย่งค่ะลืมโอนเงินค่ารองเท้าพี่ย่งพี่ย่งพี่กวางฝากถามมาว่าอยากรู้ว่าพี่ย่งดูแลครอบครัวยังไงให้มีความสุขคะอ๋อดูแลครอบครัวยังไงให้มีความสุขก็ง่ายมากครับเราก็ถ้าเราชอบหรือว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรเราก็จะใส่ใจรายละเอียดเขาแล้วก็เราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับจริงๆแล้วคนที่เป็นครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนหรือว่าคนที่เป็นคนรอบข้างจริงเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าเราการที่เราอยู่ด้วยกันข้างๆคืออาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหมายถึงว่าตัวกับตัวไปอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหมายถึงว่าความให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ข้างๆตลอดเวลาเช่นแบบว่าการโทรหาบ้างหรือว่าใส่ใจไถ่ถามอะไรเงี้ยครับก็ถ้ายิ่งคุยกันเยอะเราก็จะยิ่งรู้รายละเอียดเยอะเราจะยิ่งเข้าใจกันเยอะพอยิ่งเข้าใจกันเยอะเราก็จะแบบว่าให้อภัยในสิ่งที่เขาผิดพลาดได้เยอะแล้วก็พอเราก้าวเข้าไปในส่วนนี้เราต้องรู้เห็นข้อผิดพลาดของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราสนิทกันขึ้นนั่นแหละครับแล้วสุดท้ายแล้วหลังจากนี้มันก็ไม่ต้องพูดคุยอะไรกันเยอะพอไม่ต้องพูดคุยอะไรกันเยอะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างพิเศษเกิดขึ้นมาแล้วก็หลังจากนี้ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องพยายามใส่ใจหรือว่าดูแลอะไรเยอะมากแบบที่มันประดักประเดิดหรือว่าล้นๆอย่างเงี้ยครับก็มันก็คือความอบอุ่นในแบบนึงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละมันต้องเริ่มจากการใส่ใจก่อนเริ่มใส่ใจรายละเอียดเริ่มจากการพูดคุยแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าเราอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นตอบกลับคืนมาเหมือนกันครับก็ดูแลซึ่งกันและกันไปนะครับน้องจูนบอกว่าขอไอเดียพี่โย่งตั้งชื่อเล่นหลานให้ด้วยนะคะตอนนี้น้องจูนนะครับน้องจูนก็เป็นอีกแฟนคลับอีกเป็นแฟนคลับอีกคนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็มีน้องอยู่นะครับมีน้องอยู่ไม่ใช่น้องนะครับเป็นลูกเลยนั่นแหละฮะตอนนี้กำลังยินดีด้วยนะครับโหอิจฉาอยากมีลูกบ้างอยากให้พี่โย่งลงไอจีบ่อยๆถึงข่าวดีใช่ไหมครับก็จริงๆคุยกับพี่ก้อยไว้ว่าเดี๋ยวหมดโควิดนะครับทำบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลุยกันนะครับโอเควันนี้มันต้องลุยหลังโควิดเหรอคะพี่โยมอะไรนะครับมันต้องลุยหลังโควิดมันลุยช่วงโควิดไม่ได้ใช่ไหมคะพี่โยมไม่จริงไม่ใช่ถึงว่าอยู่บ้านน่าจะลุยได้แต่โควิดไม่ได้ลุยไม่ได้ลุยกันเองหรือว่าลุยคือกระบวนการที่แบบว่าให้คุณหมอมาแบบเฮ้ยโปรเจกต์นี้เราช่วยกันอะไรเงี้ยครับไม่ใช่แบบว่าป่ะลุยงานไม่ใช่งานสองดูยงเขินโอเควันนี้เรามีข้าวมากินนะครับแต่ว่าเราอยากร้องเพลงให้ฟังเอาไหมฟังเพลงกันไหมอยากฟังเพลงอะไรครับฟังเพลงอะไรฟังรักแท้ค่ะรักแท้เหรอโอเคได้เลยหยิบขอหยิบกีตาร์นิดนึงรู้จักพี่โย่งมีคำถามนิดนึงค่ะว่ามาเลยครับจะถามว่ามีแนวเพลงไหนที่พี่โย่งอยากร้องหรืออยากเล่นแล้วยังไม่เคยเล่นไหมฮิปฮอปครับฮิปฮอปจริงๆผมชอบเพลงฮิปฮอปก็จริงๆผมฟังเพลงฮิปฮอปพอสมควรเยอะมากเลยแต่ว่าก็เหมือนกับอะไรฮะยังไม่ได้มีโปรเจกต์ที่คิดจะทำครับนึกภาพตามกันไปไหนแล้วพี่จ๋าสวัสดีฮะโอเคลองได้ช่วยกันลองนะฮะแล้วนอกจากเพลงรักแท้อยากฟังเพลงอื่นอีกไหมครับอยากฟังเพลงฮิปฮอป
อยากฟังเพลงฮิปฮอปเหรอช่วยกันร้องนะฉันเฝ้ามองผู้คนที่คอยให้ให้คนอยากจับมือใครก็มีตัวฉันเหมือนดวงดาวทุกวันฉันมันแทบขาดใจทุกครั้งยังบอกตัวเองนั้นใครที่เดินเข้ามาเมื่อเติมสิ่งที่ขาดเห็นคอมเมนต์เลยตลกมากฉันนั้นจะเก็บรักษาและขอสัญญาฉันนั้นเท่าไรโอ้น่ารักฉันจะไม่เปลี่ยนไปจะมีทางไหนที่ทำให้ฉันคนดีหัวใจเจอกับใครที่ฉันรออาจเพียงสักครั้งที่เราได้พบรักเธอเท่านี้เพียงพอกับคนหนึ่งคนที่อยากจะขอขอบคุณครับผมเนี่ยเคยถามน้องเคยถามคนในแฟนเพจเคยถามคนใน Twitter แบบว่าช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมฮะทุกคนก็จะมีเพลงหน้าฝนเป็นของตัวเองนะครับหลายๆคนที่ชอบหน้าฝนเพราะว่าเราจะอยู่บ้านแล้วก็ได้ฟังเพลงแล้วก็จริงๆสายฝนมันแบบมันมีเคมีพิเศษที่ทำให้เราแบบคิดถึงความรักได้มากกว่าหน้าไหนๆอย่างเงี้ยเป็นไหมฮะคือเพลงฝนที่พี่ชอบก็คือเพลงฝนของพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดแล้วก็ของพี่วงฟลัวก็คือเพลงฤดูที่ฉันเหงานะครับมีเพลงอะไรที่แบบเป็นเพลงฝนของคุณเองไหมฮะชอบเหมือนโยงเลยอะค่ะฝนเทลงมาเทลงมาไม่ใช่นะเทลงมามีครับมีไหมครับมีชอบเพลงฝนเพลงไหนไหมไม่มีเหรอที่บ้านฝนไม่ตกเลยเหรอครับมีแต่แดดค่ะอ๋อมีแดดใช่อยู่แคลิฟอร์เนียแล้วว่าแดดดีมากร้อนมากค่ะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาคิดพอสมควรจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากแต่ยังไม่ได้ไปกันนะวันนี้เรามีของฝากมาให้ด้วยสำหรับผู้โชคดีทั้ง4ท่านที่ได้มาขึ้นจอกันกับเราในวันนี้นะครับนี่ก็ขอบคุณทีมงาน Change 2561มากนะครับขออนุญาตนี่เป็นรูปแล้วก็พร้อมลายเซ็นนะครับนี่ก็ว่าหน่อยเออส้มหยุดไม่ใช่อันนี้ขอบคุณค่ะพี่โยงก็อันนี้ด้วยครับ4คน4แผ่นนะครับจองอันที่ถอดเสื้อนะคะพี่โยงจองไหนๆก็มาแล้วนะครับก็ถือว่าสนิทกันแล้วเราก็จะคิดราคากันเองนะครับ550ของลายเซ็นผู้เล่นฟรีนะครับอยากให้เขียนอะไรให้ไหมฮะตี้ก่อนเลยรักตี้มากนะรู้ไหมนะคะรักมากนะรู้ไหมโอเคครับผมเป็นภาษาอังกฤษไหมครับ R A K รักตี้มากสบายให้ตีนะครับให้ตีขอบคุณค่ะน้องชมพูน้องชมพูอันไหนดีครับอันไหนก็ได้ค่ะนี้ก็แล้วอันนี้แล้วกันเนาะเขียนว่าอะไรดีครับเขียนว่าชมพูสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้โอเคชมพูสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้โอเคพี่โยงแล้วกันค่ะพี่โยงเป็นกำลังใจให้จะได้รู้ว่าเป็นพี่โยงขอบคุ
เรียบร้อยขอบคุณค่ะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็อ่ะนี่ผมให้พี่หมวยเลยเพราะว่าพี่หมวยอ่ะพี่หมวยไปไหนพี่หมวยหมวยยังอยู่ไหมครับหนีเป็นพี่หมวยนะพี่หมวยหนีไปนอนแล้วค่ะพี่หมวยครับพี่หมวยอยากให้ผมเขียนอะไรให้พี่หมวยครับมาละมาละค่ะมาละค่ะลูกแมวนี่ได้ค่ะครับผมเขียนอะไรดีครับพี่หมวยเขียนเหมือนพี่ตี้ได้ไหมอ่ะเหมือนน้องตี้ได้ครับก็คือรักตี้นะรู้ไหมครับรักพี่หมวยนะรู้ไหมนะครับคือรักพี่ออกก่อนนะรักพี่หมวยนะรู้ไหมนะครับโอเคใช่ค่ะเรียบร้อยครับอยากให้ผมเขียนอะไรให้ครับคุณบีแล้วแต่พี่โย่งเลยค่ะแล้วแต่เขียนเลยสระแอร์ลอริงไม่ใช่เป็นกำลังใจให้ดีไหมฮะเป็นกำลังใจให้ได้ค่ะรอกินบราวนี่นะครับดีอย่างนี้ดีไหมฮะดีค่ะขอที่อยู่เลยค่ะเดี๋ยวส่งไปให้ได้ครับเอ้ขอที่อยู่เลยผมจะไปอยู่ไหนครับเนี่ยอยากส่งขนมไปให้น้องส้มน้องส้มอยู่นะครับได้เลยครับจริงๆเปลี่ยนเป็นเงินหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะครับผมเรียบร้อยโอเคเราก็มีของขวัญส่งให้นะครับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆที่อยู่ทางบ้านไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆกันอีกมากมายนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ตามเนี่ยเราจะได้เจอกันอีกแน่ๆนะครับก็คุณทุกคนมากที่มาคุยกันในวันนี้นะครับที่มาคอมเมนต์กันในวันนี้นะครับเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าอยากจะคุยกันหลังจากนี้เข้าไปในแฟนเพจของพี่โย่งอาร์มแชร์ก็ได้โย่งอาร์มแชร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใน IG ก็ได้ใน IG ของโย่งอาร์มแชร์ก็ได้นะครับไปคุยกันได้เลยเมนชั่นสตอลงสตอรี่มาก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์มาหรือว่า DM หรือว่าอะไรก็ตามได้หมดเลยนะครับก็อยากฟังความในใจของน้องๆบ้างนะครับมาคุยกันว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงแล้วก็โอเคไหมวันนี้อะไรเงี้ยหนึ่งบาทพี่ยงว่าเอาโอเคหลายบาทก็ได้ค่ะได้ครับบอกความในใจก็คืออยากพูดอะไรกับพี่ยงไหมครับน้องตี้ตี้ก่อนนะคะพี่ยงตี้เป็นคนสุดท้ายได้ไหมคะพี่ยงได้ครับได้เป็นคนสุดท้ายได้เลยพี่ขอเป็นคนสุดท้ายของพี่โย่งนะคะให้พี่หมวยก่อนพี่หมวยก่อนก็วันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้มาคุยแต่ว่าก็วิ่งไปวิ่งมาบ่อยหน่อยสัญญาณไม่ค่อยดีเข้าใจครับก็จะติดตามต่อไปค่ะจะติดตามทั้งละครทั้งเพลงก็เดี๋ยวปีหน้าอาจจะได้เจอกันค่ะเอ้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับพี่หมวยครับขอให้มีความสุขกับแสงแดดในคันซอนีนะครับครับผมแล้วเจอกันที่เมืองไทยนะครับปีหน้านะครับครับผมสุดๆค่ะสุดๆนะครับโอเคได้ค่ะขอบคุณบีครับคุณบีครับผมก็วันนี้ขอบคุณทางเชนแล้วก็ขอบคุณพี่โยงที่เลือกภาพมาค่ะก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนแล้วก็พี่โยงด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะพยายามติดตามผลงานเป็นกำลังใจให้ค่ะเย้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากมากจริงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับสัญญานะครับผมน้องชมพูครับมีอะไรอยากจะพูดกับพี่โยงไหมครับค่ะก็พี่โยงก็น่ารักมากค่ะก็ที่บ้านหนูก็ชอบพี่ด้วยพี่ทั้งพี่สาวแล้วก็ฝาแฝดหนูมีฝาแฝดนะคะแล้วก็จริงค่ะใช่ค่ะที่คุยกันอยู่นี่ไม่ใช่ชมพูเหรอครับนี่คือฝาแฝดค่ะอีกคนหนึ่งค่ะเขาก็ชอบพี่โย่งมากเลยทั้งบ้านเลยค่ะก็ฝากขอบคุณมากมากเลยครับใช่ค่ะ
ยค่ะแล้วก็ครับก็ประทับใจนะคะที่ได้มาร่วมสนุกด้วยกันแล้วก็ได้เจอพี่แล้วก็ได้คุยใกล้ชิดอะไรขนาดเนี้ยค่ะอ๋อขอบคุณมากยินดีมากๆเลยได้เลยนะคะขอบคุณมากครับน่ารักทั้งบ้านเลยนะครับก็ถ้ามีโอกาสพามามีตติ้งกันทั้งบ้านเลยนะครับนะครับก็อยากเจอ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 ฝาแฝดด้วยไม่เคยมีแฟนคลับเป็นฝาแฝดมาก่อนอ๋อเหรอครับเหรอครับโอเคโอเคให้บินมาเลยครับไม่ยากครับใกล้ๆครับผมโอเคขอบคุณมากน้องชมพูครับแล้วเดี๋ยวนะจะได้เจอตัวเป็นๆกัน 100% นะครับใกล้ๆนี้อ่ะน้องตีว่าไงจ๊ะค่ะก็ตีนะคะตั้งแต่ที่แบบได้รู้จักพี่โยงมานะคะตีสิ่งที่ตีชอบพี่โยงคือแบบไม่ใช่แค่หน้าตาหรือหน้าอกพี่โยงนะคะแต่ที่ชอบ แต่ที่ตีได้ชอบพี่โยงนะคะคือแบบตียังอยากให้พี่โยงยังคงคอนเซ็ปต์ของพี่โยงก็คือพี่โยงจะถ่ายทอดความรักออกมาในรูปแบบของความคิดแล้วก็รูปแบบที่มันเป็นรูปธรรมที่เราอยู่ที่เราเป็นคนนอกเนี่ยเรายังสามารถสัมผัสมันได้เป็นรูปเป็นร่างนะคะตียังอยากให้พี่โยงเป็นอย่างนี้นะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ตีรู้ว่าจิตใต้สำนึกพี่โยงหรือว่าจิตข้างในพี่โยงเนี่ยเป็นคนที่มองอะไรจะเป็นบวกตลอดแล้วก็จะเป็นผู้ชายก็อยากให้เป็นผู้ชายที่ละมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วคนแบบพี่โยงไม่ควรมีคนเดียวในโลกนี้นะคะมันจะได้แบบแบ่งปันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่โยงค่ะที่พี่โยงใส่ใจทุกรายละเอียดกับแฟนคลับนะคะกับทุกคนนะคะถ้าสังเกตเห็นพี่โยงจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทักทายเพราะพี่โยงคือพี่โยงต้องบอกว่าพี่โยงกับพี่ก้อยเป็นคนที่คิดลึกเข้าไปอีกไม่ได้แบบแค่พื้นๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราในฐานะแฟนคลับสัมผัสได้แล้วก็รับรู้มาตลอดว่าพี่พยายามที่จะให้เราสัมผัสว่าพี่ทัชเรานะตอนนี้คือพี่กับพี่ก้อยคือทัชพวกเราได้แบบเต็มๆแล้วค่ะก็อยากให้พี่โยมน่ารักอย่างนี้ไปตลอดนะคะแล้วก็อยากให้พี่โยมมีข่าวดีไวๆนะคะแล้วก็อยู่เปิดโชว์หน้าอกให้เราดูบ่อยๆนะคะชอบค่ะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากซาบซึ้งมากซาบซึ้งกินใจมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆทุกคนเลยขอบคุณตี้ด้วยนะครับก็จริงๆ เราก็จะมีความในใจมาบอกเหมือนกันก็จริงๆแล้วช่วงที่เราต้องไม่ค่อยได้เจอกันก็คือช่วงโควิดเนี่ยนะครับเราก็มีความคิดมากมายเยอะแยะมากมายแล้วก็เราก็พยายามทำไลฟ์เหมือนกันในเพจแต่ว่าก็เรารู้สึกว่าพอเราพยายามให้กำลังใจทุกคนที่ไม่ว่าจะแบบช่วยขายของช่วยทำนู่นทำนี่เพราะเรารู้ว่าจริงๆแล้วเราทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีการต่อสู้เป็นของตัวเองนะครับเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนก็จะมี มีหนทางของตัวเองนะครับเราก็อยากจะบอกว่าเราที่เราอยากจะให้กำลังใจทุกคนแล้วก็อยากจะเป็นแรงให้หลายๆคนเท่าที่จะทำได้ก็เพราะว่าจริงๆเรามีความสุขในการทำงานทุกวันนี้ก็เพราะว่าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่ให้กำลังใจผมเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆแลกเปลี่ยนกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ถ้าในฐานะที่เป็นคนที่สร้างความสุขให้กับคนอื่นให้กับคนที่มาสัมผัสเราเราก็จะทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็อยากจะทำให้คนที่ได้มาพูดคุยกันได้มาเจอผมหรือว่าได้มาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็จะได้สิ่งที่เป็นมุมมองที่ไม่รู้จะต่างออกไปหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนว่าอยากจะความตั้งใจคือจะมอบพลังไปให้กันและกันเสมอนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้ง4ท่านที่อยู่หน้าจอครับพี่โยงวันนี้แล้วก็ทุกๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันทุกคนที่เข้าไปแชร์กันนะครับ อ๋ออย่าลืมแชร์นะครับแชร์ได้นะครับตอนนี้ช้าไปไหมฮะจะกลับโอเคก็ นะครับอยากจะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันมาตลอดเวลานะครับทั้งที่วันนี้แบบเป็นวันที่แบบเราหยุดอยู่บ้านกันนะครับขอบคุณมากๆเลยก็อยากจะอวยพรถ้าพรมีอยู่จริงนะครับก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆเสมอนะครับหรือว่ามีความสุขในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่แล้วก็ขอให้หนทางข้างหน้ามีแต่มีแสงสว่างแล้วก็ทำให้เรามองเห็นว่าเราจะทำอะไรต่อไปเราจะเดินไปไหนไม่ว่าจะมันจะมืดหรือว่ามันจะสว่างหรือว่าแสงน้อยแค่ไหนแต่ขอให้มีความสุขกับมันแล้วก็ขอให้เชื่อในสิ่งที่เราเลือกเชื่อในสิ่งที่เรา
ทำอยู่แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็สมหวังนะครับแม้กระทั่งเรื่องความรักหรือว่าเรื่องชีวิตก็ตามนะครับก็อยากจะมองในแง่มุมที่มันดีไว้เสมอไม่ว่าจะมันจะมืดหรือว่าอะไรก็ตามแน่นอนว่ามันจะต้องมองเห็นคือมืดขนาดไหนเนี่ยถ้าเราหลับตาเราก็จะชินกับความมืดแล้วมันก็จะเห็นแสงรางๆเสมอนะครับก็เราจะช่วยให้กำลังใจกันอย่างนี้ตลอดไปขอบคุณมากวันนี้ที่เรามาร่วมสนุกกันนะครับวันนี้เราจะมาคือธรรมเนียมของทีมเด็กพี่โยเนี่ยเขาจะมีการให้กำลังใจกันตอนจากลาก็คือการกรุ๊ปฮักนะครับก็คือการกอดเป็นหมู่คณะนั่นเองนะครับครับผมก็วันนี้ทำไงดีอ่ะรีบนั่งมอไซค์มาตึกแกมมี่เลยครับผมอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้คอนเฟิร์มในฐานะที่ว่าเป็นแฟนคลับของพี่โย่งนะคะต้องบอกว่ามีต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ามีเพื่อนหลายๆคนของเตี้ยถามว่าพี่โย่งเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมหรือว่าเขาแบบแค่สร้างว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขารักพี่ก้อยขนาดนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยคือที่จะบอกว่าตั้งแต่รู้จักมานะคะคือนี่คือตัวตนของพี่โย่งจริงๆแล้วก็ระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันที่แบบอยู่กับพี่โย่งอะไรเงี้ยค่ะเราจะเห็นคือพี่โย่งแบบจะคือเวลาคุยกับพี่ก้อยก็แบบว่าเองคือเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เขาเป็นอย่างนั้นทุกวินาทีจริงๆนะคะแล้วก็ที่ถึงบอกว่าใครที่ยังไม่เคยเข้ามาในกลุ่มหรือว่าไม่เคยเป็นแฟนคลับพี่โย่งอ่ะที่อยากลองเข้ามาค่ะแล้วจะรู้เลยว่าเฮ้ยแบบคือสัมผัสได้เลยจริงๆกับพี่โย่งกับพี่ก้อยคือจริงสัมผัสได้จริงๆค่ะคนนี้คือมันไม่ได้ไกลจริงๆแล้วก็พี่ย่องเขาดูแลไม่ใช่แค่ในฐานะแฟนคลับคือเขาเป็นดูแลเป็นทั้งพี่ทั้งน้องไปพร้อมๆกันจริงๆถ้าไม่เชื่อคือให้พี่ๆที่แบบคอมเมนต์อยู่เนี่ยลองบอกได้เลยค่ะเพราะว่าเราสัมผัสมาแล้วแล้วเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสัมผัสความรู้สึกนี้ด้วยกันนะคะเหมือนน้องชมพู่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้สึกรักมากขึ้นเพราะพี่ย่องเขาแบบอย่างเงี้ยเหมือนเวลาก่อนเวลาจากกันเนี่ยพี่ย่องก็จะทำกับทุกคนนะคะแล้วก็พี่ก็จะจองที่ใต้จักรแล้วพี่โย่งตลอดขอบคุณมากเลยนะที่ขอบคุณมากเลยพูดจาดีมากเลยนะเดี๋ยวก็มารับเช็คได้ที่ชั้น21นะครับเอกมี่อันนี้อันนี้จริงอันนี้จริงค่ะเพราะว่าอันนี้เราสัมผัสแล้วอย่างบอกว่าใครที่ชอบแล้วแบบเหมือนเขินๆอายๆยังไม่กล้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาได้แบบเต็มตัวเลยค่ะเปิดตัวเลยค่ะแล้วก็แบบแล้วจะได้สัมผัสความรู้สึกอีกอันนึงค่ะที่มันอบอุ่นจริงๆค่ะขอบคุณมากโอเคก็ ยินดีครับที่ได้เจอกันวันนี้นะครับหลังจากที่เราคุยกันผ่านไปผ่านมาวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Change 2561ด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้เราทำกิจกรรมแฟนแคมกันนะครับวันนี้สนุกมากจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันมานะครับขอบคุณทาง Change 2561ด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆอะไรต่อไปฝากแฟนเพจ Change 2561ด้วยแล้วก็ฝากแฟนเพจของยอดแชร์ด้วยนะครับวันนี้อาจจะจริงๆแล้วถ้ามีตติ้งกันน่าจะยาวนานกว่านี้ปกติจะมีตติ้งกันประมาณ5วันนะฮะลองที่ไปเขาใหญ่แล้วก็เตรียมแคมป์เตรียมเต็นท์มาด้วยนะครับครับผม10วันก็ได้ค่ะ10วันก็ได้โอเคเราต้องทำงานนี่เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ใครทำงานบ้างครับทำงานทุกวันเลยทำทุกวันเลยค่ะโอเคขอให้มีความสุขในการทำงานนะครับถ้าไม่รักงานก็ทำให้งานรักเรานะครับง่ายๆนะครับพี่ชมพูดอะไรคือถ้าไม่รู้จะพูดอะไรเราจะปัดยาไว้ก่อนมันจะดูดีครับผมเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนมากกรุ๊ปฮักยังไงดีส่วนทางบ้านเนี่ยถ้าไม่รู้กรุ๊ปฮักยังไงพิมพ์คำว่าฮักเข้ามานะครับจะเป็นฮอนฮูกหรือว่าจะเป็นโอเอชก็ได้แต่ขอให้พิมพ์คำว่าฮักขึ้นมาอ่ะพร้อม5 4 3 2หรือกดหัวใจรัวๆมาเลยครับกดหัวใจดีกว่ากดหัวใจรัวๆมากดหัวใจมากดหัวใจรัวๆหรือว่ากดแชร์ได้เลยนะฮะทำไงดีอ่ะกอดส่งได้ไหมคะมากอดค่ะกอดกันน่ารักมากจังโอเคได้ครับถือว่ากอดกันแล้วบางคนกอดในใจแต่ว่าเราสัมผัสได้ครับเอางี้ดีกว่าอันนี้เห็นภาพแน่นอนเซลฟี่กันดีกว่าเซลฟี่กันทีละคนกันมาครับครับผมได้ครับอ๋อนี่ไงมาพี่หมวยก่อนเซลฟี่ยังไงดีแป๊บนึงครับขอโ
จัยโอเคเซลฟี่ยังไงดีฮะก็คืออย่างนี้นี่เองเอ๊ะยังมองกล้องอยู่ไหนอ๋อผมมองกล้องนี้นะครับมองดีนะครับโอเคหนึ่งสองสามโอเคครับเรียบร้อยครับผมมีท่านิดนึงนะครับโอเคผมกล้องนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับครับมาครับเดี๋ยวนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับอีกทีไหมฮะค่อยที่ครับค่อยที่เรียกมาปั๊มนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับมาหัวใจไหมครับพี่ยงทำหน้าแบบพี่ยงทำแบบหอมตี้ได้ไหมคะพี่ยื่นแก้มอะไรหน่อยใช่นะจำมีดอยู่พี่ยงโอเคโอเคหนึ่งสองสามมันโอเคยินดีครับผมอันนี้ไม่ผิดหลักศาสนาได้ไหมฮะไม่ผิดไม่ผิดผีนะไม่ผิดผีนะโอเควันนี้ขอบคุณมากทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกับอ่านรางวัลแล้วก็กับทุกๆมื้อนะครับแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้ทำงานยังมีความสุขนะครับเจอกันใหม่แล้วก็ใครอยากคุยอารมณ์ค้างอยู่นะครับไปคุยกันในเพจย้อมแชร์หรือว่า IG ย้อมแชร์ก็ได้นะครับแล้วเจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะโอ้พี่ย้อมรักจุดบ้างค่ะสวัสดีครับผม